ต้องบอกเลยนะว่าแก้วฟ้านี่ใหญ่มากคือธรรมชาติเขาใหญ่อย่างนี้เหรอธรรมชาติตัวนี้แก้วฟ้าเนี่ยนะครับพ่อเขาก็เป็นควายแชมป์ประกวดเหมือนกันชื่อพญาหงนะครับแม่เขาเป็นสีเผือกแล้วเขามาเจอกันด้วยสายเลือดที่มันเข้ากันได้ดีลงล็อกลงล็อกโป๊ะเลยก็เลยทำให้ได้แก้วฟ้าออกมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่อาหารการกินการเลี้ยงดูด้วยนะตอนที่เขาได้แชมป์นี่น้ำหนักเขาเท่าไหร่อ่ะน้ำหนักประมาณ 1,200 โลแค่นั้นเองเหรอนี่ดูเขาใหญ่มากเลยนะประมาณตัวเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาดูใหญ่กว่า 1,200 นะด้วยอายุแล้วก็ความตอนนั้นได้อยู่อายุเขาประมาณ 4-5 ปีเท่านั้นอ๋อ 4-5 ปีครับเราต้องถามว่าตอนเนี้ยแก้วฟ้าอายุเท่าไหร่แล้วแก้วฟ้าตอนนี้อายุ10ปีครับ10ปีซึ่งก็กำลังวัยชะกันเลยดิวัยชะกันกำลังวัยที่กำลังให้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ดีที่สุดดีที่สุดตอนนี้กำลังพีคกำลังพีคเขามีเมียทั้งหมดกี่ตัวที่นี่ที่สร้างฮาเล็มไว้ให้เขาในฟาร์มเราเนี่ยมี200กว่าตัวก็เป็นเมียเขาหมดเลยก็เกือบหมดเพราะว่าอีกตัวเรามีสีดำอีกตัวนึงที่สวยเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ครับอีกตัวชื่ออะไรชื่อมณีแดงครับมณีแดงกับแก้วฟ้า2ตัวนี้แบ่งฮาเล็มกันอยู่ก็แบ่งถ้าแก้วฟ้าไม่ชอบตัวไหนก็ต้องเป็นมณีแดงต้องขอมณีแดงมณีแดงช่วยหน่อยใช่ใครเป็นคนเลือกตอนผสมตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ตัวผู้เป็นคนเลือกเป็นตัวเลือกตัวเมียนี่ไม่มีสิทธิ์เลือกอ๋อเหรอใช่ครับตัวเมียก็แล้วแต่เขาจะขึ้นก็แล้วแต่เขาเลยใช่ครับถ้าเขาไม่ชอบเขาอาจจะไม่สนใจคุณได้มาตอนเด็กหรือว่าคุณซื้อควายพร้อมประกวดเลยเขาเป็นแกนแชมป์แล้วเขาเป็นแกนแชมเปี้ยนแล้วคุณก็ขอซื้อเขาไม่ได้ขอเขาแต่งประกวดแล้วใช่ไหมฮะครับเขาก็เลยบอกว่าควายได้แชมป์แล้วเขาก็เลยอยากจะขายอ๋อได้แชมป์มาแล้วก็เลยอยากจะขายได้แกนแชมป์หลายสนามก็เลยอยากจะขายอยากจะขายผมก็อยากจะซื้อผมก็อยากจะซื้อคุณซื้อมาราคาเท่าไหร่ราคาที่ผมซื้อมาวันนั้น 750,000 บาทตอนนี้ราคาเขาเท่าไหร่ปี2559ณตอนนี้มูลค่าทางพันธุกรรมเราไม่ได้พูดถึงมูลค่าของตัวควายนะมูลค่าทางพันธุกรรมที่เขาทำเงินให้ผมจะทำเงินให้ต่อไปในอนาคตเนี่ยเริ่มต้นที่2ล้าน US ดอลลาร์นี่คือมูลค่าของแก้วฟ้าณตอนนี้ครับ2ล้าน US ดอลลาร์แต่ก็ยังไม่ได้จำหน่ายนะครับมันก็ไม่ได้ขายคือเราตีมูลค่าว่าเขาสามารถทำเงินให้เราใช่ครับเพราะอะไรก็เพราะว่าผมมีแม่ควายถึง200ตัวอย่างน้อยๆเนี่ยผมขายได้ตัวละ 200,000 ครับตัดเลย 200,000 บาททุกตัวเฉลี่ยกันแล้วใช่ไหมตัวผู้อาจจะ 100,000 หรือ 150,000 200,000 แต่ตัวเมีย 300,000 ถึง 400,000 บาทเฉลี่ยเลยเฉลี่ยแล้ว 200,000 เอาถูกๆ 200,000 200,000 คูณกับ200ก็ได้ประมาณ224ก็ประมาณ40ล้านบาทเฉพาะขายแต่ลูกต่อปีนะครับก็ไอ้นี่แค่ปีเดียวเขาต้องอยู่กับเราผมอีกตั้ง20ปีโอ้โหมหาศาลจริงๆแล้วแล้วผมขายน้ำเชื้ออีกอ่ะขายน้ำเชื้อเขาออกมาเนี่ยเวลาเรารีดอ่ะได้ประมาณปริมาณกี่โดสประมาณ1เดือนได้อยู่ 1,200 โดสครับ 1,200 โดสโดสละเท่าไหร่โดสละ 1,000 บาทราคาขายส่งแต่ถ้าขายขายปลีกเราขายอยู่โดสละ 2,000 บาทนี่คือจริงๆแล้วแค่ขายน้ำเชื้ออย่างเดียวก็ล้านสองแล้วนะครับต่อปีหรือต่อเดือนต่อเดือนครับเฮ้ยโคตรคุ้มเลยอ่ะ60ล้านนี่60ล้านนี่เทิร์นโอเวอร์แป๊บเดียวไม่แพงครับไม่แพง60ล้าน12 5 60 5ปีครับคัดเชื้อขายอย่างเดียว5ปีก็คุ้มราคาเขาละตอนเนี้ยคุณต้องมีอาหารอะไรพิเศษที่จะเสริมทำให้น้ำเชื้อเขาเข้มข้นก็มีกล้วยมีอาหารข้นบ้างนิดหน่อยอาหารข้นบ้างนิดหน่อยนี่คือจริงๆแล้วอาหารข้นที่คุณใช้เนี่ยมันไม่ได้จริงๆจะให้ควายเขาบำรุงหรอกคุณเอาไว้เลี้ยงควายใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาชอบกินใช่ไหมก็คือเวลาเขาไม่หันมาปุ๊บเราก็เอาอาหารข้นเรียกมาแล้วก็เขาก็จะหันเข้ามาหากล้องก็เราต้องสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี่คุณอยู่กับแก้วฟ้ามากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2559ครับ59 59 6ปี6ปี6ปีครับ6ปีเรารู้ใจกันเห็นไหมครับมีเบาะนอนนะฮะมีที่นอนให้ทั้งผืนเลยตรงนี้เราจะมีที่นอนให้มีการนี่คือตัดลงเลยเป็นยางสำหรับร้านฟิตเนสอ่ะครับใช่ไหมสำหรับควายโดยตรง
อันนี้คือเขาทำมาเพื่อให้ควายโดยตรงเลยอ่ะใช่ครับทั้งวัวทั้งควายโดยตรงที่อยู่ในสภาพที่เป็นคอกยืนลงซึ่งก็จะมีพนักงาน1คนที่คอยดูแลคนนี้อยู่ 100% เดี๋ยวมาเก็บกวาดทำความสะอาดฉีดล้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอเก็บมูลเก็บอะไรควายเนี่ยเขาดีอย่างนึงคือเขาจะไม่อึเป็นทั่วไปเขาจะอึเป็นที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นคือขี้ตรงไหนก็ขี้ตรงนั้นแล้วก็ไม่ค่อยเหยียบขี้ตัวเองไม่ครับไม่นอนทับไม่นอนทับขี้ตัวเองด้วยดีมากแล้วก็ที่พื้นเนี่ยที่ผมมีใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเพราะว่า1ป้องกันถ้าเป็นพื้นซีเมนต์เลยจะทำให้ผิวของพื้นของกีบเนี่ยบางอ๋อเหรอมันจะถูทุกวันไงมันเดินไปมันเลยบางมันจะบางน้ำหนักตัวเยอะ2ก็คือเข่าบริเวณเข่าหรือส่วนที่มันข้อพับกดข้อพับต่างๆเนี่ยก็จะด้านแล้วจะบวมแล้วจะเจ็บถ้าเป็นพื้นที่เป็นซีเมนต์พื้นปูนซีเมนต์คุณนี่โคตรหล่อเลยรู้ป่ะคุณเนี่ยคือไอดอลของพี่หอยเลยรู้ป่ะกับการที่คุณมีฮาเลม200ตัวแบบนี้ผมบอกให้วันนี้เสียดายมากพี่หอยไม่มาเนี่ยไม่งั้นเนี่ยพี่หอยเนี่ยพอได้เห็นนะแก้วฟ้าต้องมีรูปแก้วฟ้าห้อยคอลูกเอ้ยชีวิตของแก้วฟ้าลำบากวันๆก็ต้องเลือกดมดูว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมทำไมนี่เขาเชื่องแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหรอใช่ครับลักษณะการคัดพ่อแม่พันธุ์ที่ดีที่เพื่อในอนาคตจะได้สามารถเรียนแบบพี่เอกได้เนี่ยโอเคสมัยก่อนนู้นที่ผมเริ่มต้นมาเนี่ยผมไม่ได้เคยคัดพ่อแม่พันธุ์เลยครับเพราะว่ามันไม่มีให้คัดผมก็วัดแค่ส่วนสูงใช้ตลับเม็ดวัดส่วนสูงตัวนี้สูงเท่าไหร่เราเอาเป็นเกณฑ์แล้วนะ145 140 150เราเป็นเกณฑ์ในการวัดสูงแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องพันธุกรรมเลยณปัจจุบันนี้ผมสนใจพันธุกรรมมากกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงพันธุกรรมมันดีไม่ดีอ่ะพันธุกรรมมันดีไม่ดีก็คือว่าตัวนี้ลูกตัวนี้ที่เราจะเอามาเป็นแม่พันธุ์นี้เขามีพันธุกรรมพ่อตัวไหนที่อยู่ข้างในแม่ตัวไหนบ้างผมแนะนําเลยต้องซื้อควายที่มีพันธุกรรมเท่านั้นแล้วพันธุกรรมที่ดีเท่านั้นเราจะรู้ได้ยังไงเราดูจากข้างนอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะมีใบรับรองพันธุกรรมให้ว่าตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้านะ 100% ตัวว่าตัวนี้เป็นลูกของมณีแดง 100% คือเราจะวันเดือนปีเกิดเราให้ทุกอย่างแล้วให้ number serial number ไปด้วยเพื่อไปฝังชิปไหมมีฝังชิปด้วยมีโรคอะไรที่ต้องรักษาโรคกันให้ดีสุขภาพของควายเพราะว่าจริงๆพอควายมันอยู่เมืองไทยแล้วอ่ะมันแทบจะเกิดมาที่นี่อยู่แล้วมันก็เกิดในเมืองไทยเนี่ยก็เหมือนคนไทยมีความแข็งแกร่งแข็งแรงมีโรคอะไรที่ต้องระวังโรคต้องทำวัคซีนวัคซีนคืออะไรเนี่ยที่เขียนอยู่ข้างหลังนี่อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอันนี้วัคซีนฉีดบำรุงเหรออันนี้ตัวยาบำรุงโปรแกรมการฉีดบำรุงบำรุงเขาเพราะว่าเรารีดน้ำเชื้อเราต้องบำรุงด้วยเราจะให้กินแต่หญ้าแต่ฟางก็ไม่ได้นอกจากหญ้าและฟางก็เป็นอาหารเฉพาะของเขาที่เป็นหัวอาหารใช่ครับหัวอาหารตรงนี้ต้องเป็นหัวอาหารที่มาจากพืชเท่านั้นโปรตีนที่มาจากพืชเท่านั้นโปรตีนที่มาจากสัตว์ไม่สามารถที่จะไม่ได้เลยท้องเสียท้องร่วงตลอดโอ้ผมบอกให้นะควายเนี่ยเป็นอะไรที่สวยและมีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยผมต้องถามก่อนหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของตลาดควายไทยครับพี่เอกคิดว่ามันจะไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างจุดหลักของเราเนี่ยคือพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมควาย1ตัวเนี่ยเราจะขายเป็นพันธุกรรมได้ต้องผ่านไปอายุถึง3ปีนะตัวหนึ่งที่จะออกมาเป็นแม่พันธุ์เนี่ยสามารถออกมาเป็นได้ทุกตัวแต่พ่อพันธุ์เนี่ยต้องคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกคัดสรรแล้วคัดสรรอีกว่าตัวนี้ต้องสุดยอดจริงๆการตลาดทางพันธุกรรมยังไปไกลอีก 20-30 ปีได้สบายๆเพราะมันต้องพัฒนาทุกปีถูกต้องครับแล้วก็มีนักวิจัยมีคนที่มีความรู้จะมาช่วยเราในการที่จะแยก DNA ว่าเป็นยังไงแล้วก็การให้ลูกออกมาเป็นยังไงตัวไหนที่มันวิเคราะห์มาแล้วการตลาดเราอ่ะถือว่ายังไม่ตันแล้วมีตลาดตอนนี้ตลาดของทั้งประเทศจีนเวียดนามเขมรต่างๆบริเวณรอบข้างเราที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแหล่งพันธุกรรมของควายเนี่ยนะเขาลุมเข้ามาเลยเพราะว่าบ้านเรามีโชว์ควายใหญ่มีควายใหญ่คือพี่วิลลี่เลี้ยงไปเกตบ้านๆกับผมเลี้ยงอย่างนี้พี่วิลลี่ต้องอยากจะได้พันธุกรรมของผมแล้วล่ะ
ถูกถูกไหมครับผมบอกเลยนะว่านี่คือธุรกิจที่เทิร์นคีย์ครับครบหมดทุกอย่างเลยเพียงแค่ไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยตัวนี้ก็ตัวลูกสาวตัวนี้เริ่มต้นที่1ล้านเหมือนกันลูกสาวทำไมตัวนี้พิเศษยังไงสำหรับตัวนี้นะครับเป็นลูกของแก้วฟ้านะครับชื่อว่าน้องเต็มดวงเต็มดวงครับดูเนื้อผิวพรรณนะครับตัวนี้ไม่มีกระเลยไม่มีกระไม่มีที่ติดนี้ไม่มีที่ติด